จะติ่งเล่าถึงลิตเติ้ลพลาเน็ตความหมายมันคืออะไรครับก็มันเป็นลักษณะของภาพแบบหนึ่งนะที่มันม้วนสิ่งที่เราเห็นรอบตัวเนี่ยให้เป็นวงกลมให้เป็นวงกลมนะครับรอบตัวรอบตัวเลยเพราะฉะนั้นเทคนิคถ่ายรูปสไตล์นี้ก็คือเราจะต้องถ่ายพาโนรามา360องศา360องศาไม่เฉพาะรอบตัวด้วยต้องข้างบนข้างล่างด้วยก็คือรอบทิศเลยศัพท์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า spherical panorama ก็คือเป็นทรงกลมพาโนรามาแบบทรงกลมถ้าเราพูด360องศาทั่วไปเนี่ยมันแค่นี้มันพอละแต่ถ้าเป็น spherical คือเป็นทรงกลมก็คือบนล่างได้ด้วยเพราะฉะนั้นเทคนิคถ่ายรูปพาโนรามาแบบนี้ก็ต้องถ่ายให้แบบ360แบบรอบตัวบนล่างนะครับทีนี้พอเราได้360องศาแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้เทคนิคการหมุนรูปในการม้วนเรียกง่ายๆว่าม้วนดีกว่าวิธีการก็คือเอาพาโนรามานี่จับม้วนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นพอม้วนเป็นทรงกลมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนลูกโลกอะไรก็ตามที่สูงกว่าพื้นโลกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะชี้ออกมาแล้วแต่ว่าในเทคนิคตอนถ่ายรูปเราเนี่ยวัตถุนั้นอยู่ใกล้มันก็จะชี้เยอะอยู่ไกลมันก็จะชี้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันได้รูปที่แปลกครับเพราะฉะนั้นความน่าสนใจของรูปสไตล์นี้คือมันจะได้รูปที่แปลกออกไปคือเป็นกลมๆแล้วมีอะไรโผล่ๆมาแสดงว่าวิธีจะเลือกแลนด์มาร์คในการถ่ายก็จะต้องดูอะไรยื่นๆใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราไปถ่ายบริเวณเรียบๆไม่มีอะไรโผล่มาจากพื้นเลยนะมันก็ได้ทรงกลมธรรมดาแล้วก็มีต้นไม้ใบหญ้าอยู่ไกลๆมันจะไม่สวยเลยมันเป็นกลมๆนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของงานสไตล์นี้ก็คือว่าคุณจะต้องถ่ายวัตถุอะไรที่สำคัญและอยู่ใกล้ๆอ๋อต้องใกล้ๆใกล้ๆนะครับทีนี้พอเราถ่ายวัตถุสำคัญใกล้ๆเช่นเจดีย์ตึกเสาหรืออะไรก็ได้ที่มันน่าสนใจมันก็จะชี้ออกมาป้ายแม้แต่บางทีเป็นป้ายเป็นวัตถุเป็นคล้ายๆอนุสาวรีย์อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับมันก็จะชี้ออกมาบางทีผมก็ถ่ายเจดีย์บ้างถ่ายตึกบ้างที่มันมีรูปทรงแล้วสภาพแสงสภาพแสงก็แล้วแต่ตอนนั้นว่าจะชอบแบบไหนบางทีก็ถ่ายแบบถ่ายกลางคืนก็ได้ครับกลางวันก็ได้มันขึ้นกับวัตถุเราจะโดดเด่นออกมาจากทรงกลมของโลกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่เรียกว่า Little Planet ก็คือเราจับสิ่งรอบตัวเนี่ยม้วนเป็นกลมๆเล็กๆนะครับแล้วก็มันก็จะมีอะไรชี้ๆออกมาแล้วอุปกรณ์ในการถ่ายก็แน่นอนที่สุดก็ต้องมีอุปกรณ์สำหรับถ่ายพาโนรามาปกติถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับซึ่งเราเรียกว่าพาโนรามาเฮดเป็นหัวพาโนรามาที่สำหรับถ่ายงาน360องศาแบบสเฟริคอลโดยเฉพาะหัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราหมุนกล้องได้รอบทิศโดยจุดหมุนของกล้องยังอยู่ที่เดิมซึ่งเราเรียกว่าโนโดพอยต์เนี่ยนะครับไม่เคยเปลี่ยนเลยแม้ว่าเราจะหมุนกล้องไปทิศไหนก็ตามอุปกรณ์ตัวนี้จะช่วยให้โนโดพอยต์เนี่ยหยุดจุดศูนย์หมุนของการถ่ายรูปพอดีแล้วเลนเนี่ย okay. นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราใช้เลนที่ไม่ไวมากจำนวนรูปเราก็ต้องถ่ายเยอะเพื่อให้ครบ360องศาเลนอะไรก็ได้แต่ขอให้ต้องถ่าย360ทีนี้พอเราถ่ายมากๆเนี่ยความพลาดเคลื่อนมันก็จะสูงว่าเราต้องคำนวณเยอะถ่ายหลายแนวเสียเวลาเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยเทคนิคถ่ายรูปนี้ขอให้ใช้เลนฟิชอายจะดีสุดเพราะว่ารูปที่ถ่ายฟิชอายเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณสัก8รูปคือ6รูปรอบทิศนะครับบนล่างอีกอย่างละ1รูปก็เป็น8พอได้8รูปปุ๊บเนี่ยเราม้วนได้ทุกอย่างได้เป็นครบถ้วนเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราใช้เลนที่เป็นฟิชอายแล้วเนี่ย8รูปก็จริงแต่ว่ารูปที่เราได้เนี่ยก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเพราะเดี๋ยวนี้กล้องเซ็นเซอร์มันจะใช้15ล้าน18ล้าน20กว่าล้านเนี่ยมันเพียงพอแล้วที่เราจะปริ้นงานแสดงนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใช้แค่8รูปนะไฟล์มันตกอยู่ประมาณสัก10,000กว่าพิกเซลคูณกับ4,000พิกเซลอย่างเงี้ยมันพอแล้วที่จะเอามาแสดงงานแล้ว f-stop ก็ควรจะใช้เยอะๆเพราะว่าในการถ่ายรูปเนี่ยเราต้องการเดฟเยอะๆอยู่แล้วนะ fish eye สมมติว่าไซส์16 18เนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าวัตถุที่เราถ่ายเนี่ยบางทีเราต้องการใกล้มากเช่นเมตรเดียวอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราใช้ f2.8 บางทีเนี่ยมันอาจจะหลุดโฟกัสได้นะแล้วเดฟมันไม่พอกับ infinity เพราะฉะนั้นใช้ f เยอะๆดีกว่าเช่น16 22ไปเลยแล้ว little pan เนี่ยมันเข้ามาในเมืองไทยยังไงเข้ามานานหรือยังมันมาพร้อมกับกล้องดิจิตอลยุคใหม่นะ
พราะว่ามันเป็นสมัยฟิล์มไม่มีครับไม่มีเพราะว่ามันทำยากมากมันต้องม้วนไฟล์ก็รูปเข้ามามันมากับเทคโนโลยีของดิจิตอลนะมันมากับดิจิตอลมันเป็น image processing ตัวนึงที่ใส่เข้าไปอย่างถ้าเกิดเราทำง่ายๆใน Photoshop เขาเรียกว่าเปลี่ยนเป็น polar coordinate ก็คือหมุนรูปที่เราอย่างนี้มันเราจับม้วนเข้ามาปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะบิดรูปเราหมดเลยนะครับแต่พอเราใช้ Photoshop เนี่ยความนิ่งหรือความเนียนของมันเนี่ยมันจะสู้โปรแกรมที่สำหรับทำลักษณะนี้โดยเฉพาะไม่ได้ยิง Photoshop ก็ทำได้นะครับแต่ว่าการปรับอะไรต่างๆเนี่ยไอตัวซอฟต์แวร์ที่ถูกดีไซน์มาสำหรับทำงานชนิดเนี้ยมันจะดีกว่าเพราะนั้นที่อาจารย์ถ่ายจากจุดไหนบ้างครับโอ้มันเป็นงานสะสมงานนะครับก็เราถ่ายประมาณ2ปีนะคือผมไม่ได้ถ่ายรูปทุกวันเราทำงานอย่างอื่นนะเรามีอาชีพเป็นอาจารย์มันเวลาเราว่างเราถึงไปถ่ายมันเวลาเราว่างไปถ่ายเนี่ยปีนึงก็ว่างไม่เยอะครับมีทั้งในกรุงเทพในจังหวัดในเมืองอะไรใช่ครับก็คือที่เยอะๆก็คือวัดพระแก้วบ้างนะครับในวัดโพมีดอยสุเทพเป็นจุดที่เราไปเที่ยวถ่ายรูปอยู่แล้วแล้วก็อย่างดอยอินทนนท์ก็มีนะครับเนี่ยเราไปถ่ายรูปอยู่แล้วแล้วก็หมุนไปไหนแล้วก็จะหมุนถ่ายรูปปกติแล้วก็จะหมุนเก็บไว้เป็นพาโนรามาก็ชอบนะครับก็เวลาติดเยอะๆสวยนะมันดูมีพลังมันดูมีพลังอันเนี้ยมันทุกอย่างในอุปกรณ์กล้องเราถูกเซตสแตนดาร์ดอยู่แล้วตั้งกล้องอย่างนี้มีลูกน้ำตั้งอย่างนี้ตำแหน่งกล้องตำแหน่งเลนอยู่ตรงนี้นี้ปุ๊บเนี่ยเราหมุนแป๊บเดียวนะไม่เกิน1นาทีเราถ่ายเสร็จแล้วเข้าซอฟต์แวร์จัดการต่อรูปเสร็จเซฟเสร็จเข้าโปรแกรมสำหรับหมุนม้วนมันก็จะม้วนให้เราผมว่าโปรเซสทั้งหมดเนี่ยประมาณ10นาทีเสร็จ10นาทีเสร็จ1รูปเดี๋ยววันนี้เราจะตามไปดูนะครับรูปเป็นตัวควรจะเป็นรูปที่มีพลังเป็นรูปของสไตล์ตัวเองเพราะฉะนั้นรูปที่มีพลังคือคนดูแล้วรู้สึกอินกับมันเพราะฉะนั้นรูปที่ดูอินกับมันก็คือรูปที่มันสวยดูแล้วซาบซึ้งกินใจนั้นรูปสวยถ้าเกิดเราถ่ายแลนด์สเคปทั่วไปมันสวยนะครับแต่ไอ้รูปที่ดูซาบซึ้งกินใจมันยากกว่าเยอะเพราะฉะนั้นรูปที่ดูซาบซึ้งกินใจก็คือต้องมีคอนเทนต์ดีๆเพราะฉะนั้นเราต้องคิดก่อนช่างภาพไม่อยู่เดินไปปุ๊บถ่ายมาแล้วได้คอนเทนต์ไม่มีทางครับมันต้องสร้างคิดก่อนว่าเราอยากจะแสดงอะไรเราอยากจะสื่ออะไรมันหลักการโฆษณาหลักการใช้การประชาสัมพันธ์เขาคิดก่อนดังนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเราจะสื่ออะไรในรูปของเราอาจจะเป็นรูปเดียวหรือรูปชุดแล้วแต่เป็นซีรีส์ก็ได้นะครับนะฮะเพราะนั้นรูปที่มีพลังก็คือรูปที่ดูแล้วมันกินใจดูแล้วมันมีสตอรี่มันดูแล้วมันรู้สึกว่าโอ้ยมันโดนอ่ะอย่างเงี้ยครับรูปนั้นเนี่ยจะดูแล้วอยากฝากทุกผู้คนว่าเวลาเราถ่ายรูปไม่ให้กดเพื่อความสนุกอย่างเดียวนะครับถ้าเราอยากจะเอารูปไปแชร์ให้คนอื่นเนี่ยเราใส่ความคิดความอ่านของเราไปข้างในมันก็จะมีประโยชน์มากยิ่งกว่าเดิมอีกนะนอกจากดูรูปสวยแล้วรูปมันมีพลังมันกินใจเนี่ยผมว่าคนจะจำรูปเราได้เยอะกว่า